เรื่องพระฉับพักคีใช้ลูกถวิลสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักคีใช้ลูกถวิลชนิดต่างๆทำด้วยทองทำด้วยเงินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้ลูกถวิลชนิดต่างๆรูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตลูกถวิลทำด้วยกระดูกทำด้วยงาทำด้วยเขาสัตว์ทำด้วยไม้อ้อทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยกระดองสังทำด้วยเส้นได้